ครับสวัสดีครับเข้าสู่แก้วมณีโชติครับสำหรับวันนี้ก็ดีใจกับชาวบ้านบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านหนองคูนที่วัดป่าหนองคูนวนารามตำบลบรบืออำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับชาวบ้านก็ได้พากันร่วมจิตร่วมใจมาหล่อองค์พระปฏิมากรครับซึ่งก็เป็นบ้านอยู่ติดกับวัดเรานี่แหละครับก็พากันมีความสามัคคีมากสำหรับบ้านนี้ครับครับนี่ตานี่ก็81ปีว่าดีใจที่ได้มาร่วมหล่อองค์พระปฏิมากรที่วัดแห่งนี้พอท่านก็81ปีแล้วท่านก็ว่าเพิ่งเคยเห็นเคยได้มาร่วมครับตาดีใจมากสำหรับจะมีพระปฏิมากรองค์ใหญ่ไว้ที่วัดป่าหนองคูนวนารามชาวบ้านแม่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอบต.ต่างๆต่างร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันสามัคคีมากครับบ้านนี้ครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ดีใจด้วยครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มประกอบองค์พิมพะสำหรับเมื่อวานนี้ก็เทบัวก็ถอดออกมาแล้วนี่ครับนี่จะทำเป็นปลอมหรือก้นหอยครับสำหรับเสียงเขาเรียกว่าเฉียบแหลมปัญญาเฉียบแหลมมันเข็มครับนี่ก็กำลังประกอบแล้วก็เสริมฐานให้มั่นคงอีกครับเริ่มประกอบองค์พิมพ์วันที่23นะครับอย่าลืมครับวันที่23หากใครอยู่ใกล้หรือได้ข่าวก็มาร่วมทำบุญที่วัดป่าหนองคูนวนารามนะครับครับร่มรื่นครับต้นยางนาก็สวยงามมากก็ได้ข่าวว่าถามว่าปลูกไว้15ปีครับปลูกไว้15ปีแล้วก็ร่มรื่นในป่ายางนามีต้นพยุงมีอะไรเยอะแยะครับดีใจบ่เอี้ยที่ได้มาเฮ็ดมาสั่งดีใจค่ะเป็นบุญค่ะที่ได้มาเพิ่มเห็นค่ะโอ้โหบ่ได้เฮ็ดตะเคียนเอาบ้านเฮาเนาะครั้งแรกครั้งแรกเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลฮักกันหอมกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันบ้านเพื่อนนี่สามัคคีกันอีหลีเด้อครับยอมรับเลยครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องแก้วมณีโชติก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมวันนี้ที่ยังไม่มาก็ดีครับมาร่วมกันนะครับวันที่23พฤษภาคมที่วัดป่าหนองคูนวนารามตำบลบรบืออำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามมาได้ครับครับทุกคนที่มาก็ต่างระวังป้องกันอย่างดีครับใส่หน้ากากครับอยู่ห่างกันรักษาตัวครับอยู่ดีกินดีมีโชคและโรคปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ